คครับออกเป็นทางอีกแล้ววันนี้ใจสายดำเป็นแรกว่าจะไปสำรวจไม้กระโหแต่ว่าเอาไว้มืออื่นดีกว่าพอดีมีธุระก็สิไปเลยจะได้เขาเมียงเดี๋ยววันนี้ไปออกที่เดิมก่อนนะห้อยโป่งก่อนแอมเอินไปสำรวจไม้ไอ้กระโห่จะเหลือไหมเดี๋ยวไปนิ่นกับป้าน่ะยังอยู่หรอครับนึงเห็นขึ้นอยู่ไอ้กระโห่จะเหลือไหมนะได้ยินอาจารย์เพิ่นว่ายังเหลืออยู่เอาเดินทางครับจึงออกจากหน้านะครับจากสวนแรงครับช่วงนี้โอ้ยฝ่ายฝนเลยก็อ้อยแยกสิซ้ำได้แหละขั้นฝนแรงเลยนี่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ไม้โอเคครับมาถึงไม้แล้ววันนี้เดี๋ยวมาลงทางเส้นเก่าจอดอยู่ทางเส้นเก่าเดี๋ยวปืนนี้ผมจะขามฟังไปทางฟูนะครับทางดินฟูทางดินฟูลินอยู่ไหนสิเป็นยังไงนะครับสิเลาะแถวดอนกลางก่อนนะครับแล้วก็ขับไปสวนฟูนะสิเป็นยังไงสภาพอะไรเบื้องน้ำแถวนี้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับแต่ว่ามีมั่วอยู่ซะเบื้องไหนตัวนี้มันเป็นอุปสรรคของคนชอบดำบ้านะครับรุนกันไปนี่สิเป็นยังไงโอเคครับเปิดคลิปใต้น้ำเลยThank you.
ขาดเลยครับรอหลุดรอหลุดก็เหลืออยู่น้อยเดียวเห็นป่ะก็จะขี่หลังน้อยหนึ่งเกือบรุดเกือบขาดเจอมกับตัวแรกไปลุยต แต่เทตุ้ยพอดูกับปลายังกับประดิษฐ์กับประดิษฐ์ใหญ่เลยล่ะพวกข้าดึงพวกข้าดึงข้ามันรุดสบายยังไงสบายมือครับปลายยังก็ได้รุดยังสบายยังเป็นดิ้นอยู่เดี๋ยวสูบมาเท่ามาครับ
หยาดยับเยาเย้จะเจาะจะเจาะดูสวยยาเดี๋ยวนี้มาดูผลงานการแสดงครับวันนี้3หางจั๊วดูครับผลงานอุ้ยใสโบโบครับใสโบโบทุกตัวมาดูกันครับวันนี้มันมานปลาครับดูขนาดปลาเอ้ยมือจางดินใหญ่นะครับตัวหนึ่งสองนะครับตัวนี้เล็กหน่อยไอโดนะครับจะดูโอ้ยจะดูไอผู้จะดูผู้ครับโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดียามแรงด้วยในตัว